สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีแอคชั่นเพลงของตัวเองกันดีกว่า คือจริงๆอ่ะได้ดูแบบได้ดูแล้วแหละหลายรอบแต่ว่าวันนี้อยากมานั่งพูดถึงความหมายหรือสิ่งที่จะสื่อในพาร์ทที่เราอยากจะสื่ออะไรเงี้ยหลายคนคงแบบตีความไปนู่นไปนี่ต่างๆมากมายแต่ว่าในพาร์ทของเราล่ะ MV ที่ทำเนี่ยมันคือออกมาเป็นยังไงตามความตั้งใจเพื่อแบบว่าคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจไม่เก็ทว่าทำไมมันต้องเป็นอะไรแบบนี้เผื่อกูก็ไม่เก็ทเองเหมือนเดิมพร้อมนะคะมาเริ่มไปด้วยกันสายฝอคือจริงๆจะบอกว่าที่ทำเป็น House Party เนี่ยเพราะว่าด้วยเนเจอร์ของเราอะเราชอบชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านอยู่แล้วและเราอ่ะชอบซีรีส์เรื่องยูโฟเรียมากเราเลยอยากให้มันมีความเป็นแบบอเมริกันไวบ์เพราะว่าพี่ลี่เนี่ยชอบอะไรแบบนี้มากๆแล้วคือเวลาที่เพื่อนมาบ้านอ่ะเราก็จะเปิดไฟสีม่วงๆแล้วก็จะเปิดดีเจให้เพื่อนฟังแล้วก็จะมีการแบบชวนเก้งมารวมๆกันคือมันแบบมั่วสุมมันคือเหมือนบ้านฮิวี่แต่พอมันเอลี่มาอยู่มันเป็นบ้าสายฟอถึงหรือเปล่าไม่รู้นะภาพในหัวอาจจะถึงแต่ว่าใน MV สวยมากชอบมากวันนั้นคือขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆที่เป็นแบบพ่อโมเดล Instagram อะมาช่วยเล่นให้ใน MV แบบเยอะมาก50คนได้เลยท่อนนี้มันบอกว่า Just got a brand new shoes see through แล้วจะใส่ชุด see through ที่มันเป็นเสื้อแบบใสๆเซ็กซี่มากผมแดงเชอรี่คนที่ยืนอยู่ข้างๆอ่ะคือน้องแก้วชินีน้องแป้งจากค่ายยับเป็นคนแต่งเพลงนี้ถึง 70% เลยนะเออฉันมองใครใครเข้ามาในคอบราเฮาส์นัดลิลามาใครอ่ะหล่อมากทุกคนเห็นไหมว่าพี่นัทอะเขาใส่สร้อยจระเข้มาคือฉันกลัวจะสิละคุยคือเชียมาเป็นฟิลเหมือนแบบพี่สาวที่เอาผู้ชายอะมาเสิร์ฟเหมือนชีก็คุยกับคนนี้อยู่แล้วฉันก็บอกว่าอุ๊ยใครอะฉันอยากได้แล้วพี่สาวก็บอกมาเลย sharing is caring เออแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่แหละฮิวี่มันเป็นนี้แหละเธอคานท่าหมาโว้ยเบปากแล้วนานแหละแล้วชีมาเป็นฟิลเหมือนแบบคนรวยอะไรเงี้ยนิสาแต่ว่าชีก็เอาผัวมาด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองเต้นโอเคนะหัวนัดละคือเห็นที่เด็กๆกินกันปะที่มันกินกันอะที่ลิซ่ามันกินอะมันคือโบโลน่านะเว้ยขอหาก่อนภาพก็มืดเกินมันคือโบโลน่าแล้วมันก็ซิงไปที่ลิ้นที่พี่นัดจูบกับหัวก็ฟิลเหมือนแบบโบโลน่าก็เหมือนลิ้นอะไรเงี้ยก็เลียลิ้นเลียเทสดีซีนเนี้ยเป็นซีนแบบว่างูใช่ไหมซึ่งเอลี่แบล็คคอบบ้าก็ต้องเป็นงูแต่แบล็คคอบบ้าจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นงูเห่าสีดำแน่นอนมันไม่มีงูเห่าสีดำตัวไหนที่ใหญ่ได้เท่าขนาดนี้ฉันก็เลยต้องเลือกเป็นงูสีเหลืองเพราะว่าคิดว่าสีเหลืองเอามาเนี่ยมันน่าจะเป็นเซตที่กระโดดที่สุดหมายถึงว่าตัวงูมันน่าจะกระโดดออกมาจากในเซตอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคดีสวยจึงเป็นเอลี่แบ็กแต่เจ้างูมันไม่ขยับเลยเพราะว่าเหมือนแบบกว่าจะเซตให้มันอยู่อย่างนี้ได้ทุกคนมันจะฉกเจ้าของแล้วมันก็ทำคือถ้าเราจับงูมันก็จะกระตุกเนี้ยฉันกลัวมากนะตอนฉันถ่ายไม่ใช่ไม่กลัวแต่ว่าทำใจดีสู้เสือสุดท้ายก็ถ่ายไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วตอนนี้คือฉันโป้หมดเลย
เกงในก็ไม่ได้ใส่ก็เท่ากับว่าพระเอกเห็นดากฉันเป็นฟิลแบบกินกันเสร็จแล้ว This is fucking iconic มึงอันนี้คือฉากที่ดิฉันเมาที่สงกรานต์แล้วก็ถ่ายรูปกับกองขยะซึ่งขอพูดอีกครั้งว่าตอนนั้นเมาแต่มิกซ์บอกว่าปีนี้ไม่มีรูปเว่อร์เลยนี่ก็เลยบอกมิกซ์ว่ามานี่มานี่แล้วฉันก็ลงไปถ่ายนอนปึ้งแล้วก็ลุกไปเต้นต่อแต่หลายคนคงคิดว่าฉันน่ะนอนหลับคาอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องตอนนั้นฉันก็เลยเอเลเวทลุคนั้นขึ้นมาอีโวล่างมันแบบพัฒนาการมันขึ้นมาให้มันมีความเป็นแฟชั่นด้วยการนอนกลางกองขยะกับกางเกงในที่เขียนว่า arch 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 ก็แปลว่าโค้งแอ่นนะคะ arch แล้วก็มีไข่ดาวแปะตรงนมซึ่งหมายความว่าฉันคือนมไข่ดาวไม่มีนมนั่นแหละซีนเนี้ยเห็นหลายคนกรี๊ดเยอะมากน้องมันน้องฟุกจริงๆแล้วว่าโดยเนเจอร์ฟุกอะคือทาสมันแต่วันนี้ฉันตั้งใจให้มันอะเป็นทาสฟุกซึ่งมันเป็นการแบบสลับคาแรคเตอร์กันแล้วหน้าของมันออนมากโคตรจะซิวกิ้วแล้วยายฟุกคือเหมือนแบบท่านหญิงของจริงฉันชอบนะเป็นการที่แบบว่าเหมือนไปฟูลฟิลให้น้องฟุกน้องฟุกบอกชอบมากพี่ตูนซึ่งตอนแรกอ่ะน้องมันอ่ะแทบจะไม่กล้าเล่นด้วยนะบอกมันจะดูดีใช่ไหมพี่ก็บอกว่าเออน่ารักทำได้พี่อ้อมก็เป็นคนที่สร้างตูนขึ้นมาเนาะในแบบที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้เป็นคาแรคเตอร์ได้มีอะไรตรงนี้ในฮิวอีก็มีพี่อ้อมด้วยใน MV นี้เห็นมีคอมเมนต์นึกบอกว่าพี่อ้อมออกซีนเดียวเองหรอจริงๆในตอนที่นอนกองขยะพี่อ้อมนอนข้างๆตูนนะเป่าถุงยางอยู่อันนี้ก็ง่ายๆเลยแม่ต้อกับเกน่ารักพวกเกน่ารักส่วนพี่เอิร์กเนี่ยสังเกตไหมว่าพี่เอิร์กออกกำลังกายเคยมีมีมอยู่มีมหนึ่งที่พี่เอิร์กว่าออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนี่ไหมวันนี้ฉันเลยจับพี่เอิร์กออกกำลังกายแต่ก็เป็นดัมเบลที่เบาที่สุดที่มีขายในท้องตลาดเริ่มจากน้อยไปหามากเดี๋ยวพี่เอิร์กจะเริ่มออกกำลังกายแล้วนะคะทุกคนฉันเก่งไหมสมัครพี่เอิร์กได้เสี่ยวมากเลยอะตอนถ่ายแบบซีนเก้งคุณฉันเสี่ยวมากฉันอยากเป็นเหยต้ออยากเป็นสุดอันนี้คือเป็นน้องๆของตูนน้องๆที่รู้จักกันนะคะเป็นน้องๆเจนซีซึ่งเราสนิทกับน้องทุกคนตรงนี้เลยแล้วเราก็จะมีกรุ๊ปไลน์กันชื่อกรุ๊ปว่าลูกพิลี่ซีนเนี้ยพุ่มกับเขาอยากให้เป็นแบบฉันเพ้อฝันกับผู้ชายคนนี้ว่าในอนาคตฉันอยากมีครอบครัวกับเขามีลูกกับเขาอันนี้ก็เลยเอาลูกๆของพิลี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในซีนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็ดูแฟชั่นมากๆฉันเลยทำผมแบบคุณนายหน่อยๆเป็นฟิลแบบม็อบวายฟ์เซ็กซี่นะแดดพัดผ้าทีนี้เธอไม่อ่อนเท่าไรอันนี้ไม่มีอะไรอีตรงสีฟ้ากับสีแดงคือฉันบอกว่าฉันอยากได้เล็กคลีนๆบ้างเพราะว่าสีอื่นอ่ะมันก็ลกๆแบบเยอะๆหมดแล้วชีก็มีชุดสีแดงอยู่ชีก็เลยให้ขึ้นไปโดนบนดาดฟ้าแล้วก็ทำท่าแอนกลัวตกมากนะเพราะว่าอยู่บนตู้ปลารองเท้าตู้ปลาที่สูงมากๆแล้วอยู่บนแท่นขึ้นไปอีกแล้วถ้าตกหรือหงายอ่ะก็คือล่วงเลยแล้วสูงมากๆแต่ฉันทำได้แบบขาสั้นนะทุกคนซีนนี้คือซีนพี่เอแคร์ในซีนนี้มีพี่เอแคร์พี่ฟ้าพี่ชอพี่เพียวจีซาเบลแล้วก็กะทิยาก็คือเป็นแบบโซนอาหารในรายการหาธรรมก็เป็นอาหารแปลกๆหมดเลยเค้กหน้าแมลงสาบถ้วยจานหมาอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ซีนเนี้ยจริงๆหลายคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร
มันคือการเอาอาหารนะมาวางไว้บนตัวใช่ไหมมันฟีลคล้ายๆซูชิมนุษย์จริงๆมันรีเลทมากับ MV และเพลงแรกที่ตูนเคยทำคือเพลงวาซาบิเราถ่ายหมดแล้วแต่เราอ่ะไม่ชอบและเราอ่ะคิดถึงซีนนี้แล้วอยากทำให้มันถึงก็เลยบอกพุ่งกับว่าอยากได้เป็นฟีลแบบเอาอาหารมาวางบนตัวฉันอยากทำให้มันแบบเหมือนอย่างน้อยก็เป็นไอเดียที่อยู่ในเพลงแรกสุดที่ฉันไม่ได้ปล่อยก็เหม็นมากค่ะปลาหมึกโคตรเหม็นแล้วก็มีกัมมี่เลิฟลี่ฝากไว้ด้วยนะคะใกล้ขายแล้วค่ะเร็วๆนี้เร็วนี้แหละเดือนนี้แหละภายน่าจะภายในอาทิตย์นี้เลยก็ว่าได้ถ้าสังเกตดีๆเอแคลร์ถือเมลอนอยู่ก็เมลอนมีทุกที่สวยมากกะทิฉันเห็นว่ามีคนถามว่าน้องคนนี้คือใครน้องกระเทยที่สวยๆที่เดินขึ้นมาฟิลอะไรหรือเปล่าเมดิสันเบียร์มากน้องเป็นอินฟูอยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok หรือ IG นี่แหละที่เขาจะชอบให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฝรั่งมาสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นเลดี้บอยไหมแล้วเขาก็จะ proud to present ว่าเขาเป็นเลดี้บอยแล้วเขาก็สวยจริงๆจริงๆเขาก็จะบอกว่าเขามีงูมีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นความน่าเชื่อชูของ LGBTQ ยุคปัจจุบันมากๆหมายถึงว่าเขากล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาชอบจริงๆแล้วเขาก็หลายคลิปของเขาก็คือล้านวิวเยอะมากๆในที่นี้คือหมายถึงว่าพวกแบบต่างชาติเขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าว้าวกับกระเทยไทยสวยจริงตัวจริงก็สวยมากและน้องน่ารักมากซีนนี้เป็นซีนพี่มิกซ์นะคะเดินข้างๆริมสระง่ายๆเลยก็คือ MV Next Love ริมสระเป็นปาร์ตี้ริมสระเอาเรฟเฟรนซ์มาจากใน MV พี่มิกซ์เลยแล้วก็ความสวยของพี่มิกซ์ก็คือเป็นฟิลสาวริมสระอย่างเงี้ยน้องอาร์มใน TikTok ความลื่นไหลทางเพศคือเมื่อกี้กระเทยกับกระเทยจูบกันกระเทยเกย์จูบกันคือยาเอ็นเจเล่ดรากเลสจูบกับเกย์และกระเทยลูกสาวกูก็จูบกันโคตรลดแตกๆเวอร์ Baby I want something big something that I can lick ฉันใส่เสื้อในเปลือกหอยแล้วเก๋มากซีนี้ฉันเห็นคนวีดเยอะมากว่ากดลงไปให้กินฉันหรอไม่ใช่นะคะดิฉันฆาตกรรมเขาค่ะดิฉันตุยเยวตานาเบ้ไอโกะเขานะคะแล้วก็ตำรวจมาจับนางเสือสมิงคือไอ้ลุคเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเสือสมิงเสืออะไรหรอกมันก็แฟชั่นนี่แหละแต่เป็นฟิลแบบว่าตำรวจมาจับเพราะว่าบ้านปาร์ตี้บ้านหลังเนี้ยมันเป็นปาร์ตี้ผิดกฎหมายฆ่าคนฆ่ามนุษย์อันตรายต้องโดนจับและชุดจับเข้าคุกคือจึ้งไปปะนอกเหนือจากนั้นคือตำรวจก็จึ้งกว่าออกสาวลืมฉันชอบมากอันนี้คือสวยมากสวยหมดเลยถ่ายบนดาดฟ้าตอนประมาณ 2:00 นมีเอฟเฟคที่ตามีเสือสมิงด้วยมีเลเซอร์แบบจะยิงฉันแสงจากเฮลิคอปเตอร์ข้างบนแล้วก็นี่ก็คือมือผู้ชายที่ฉันกินชอบตรงที่เก็บรายละเอียดเสื้อว่าเอลี่ ALIE หน่วยสวอตอาร์ชก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มานั่งรีแคปแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้ทุกคนได้เข้าใจอีกหนึ่งรอบนะคะฝากไว้ด้วยกับผลงานเพลงแอลแนงอาร์ชนะคะสามารถเต้นได้ทุกแพลตฟอร์ม TikTok เลยมีทั้งเวอร์ชันธรรมดาอะคาเปล่าโชว์เสียงสปีดอัพเอาไว้เต้นแรงๆหรือสโลว์อัพเอาไว้แบบอ่อยยั่วแบบเหนื่อยๆไปเลยทั้งคืนนะคะมีทั้งหมด4เวอร์ชันตอนนี้นะคะจะบอกให้ว่าเร็วๆนี้ดิฉันกำลังจะปล่อยเวอร์ชันเทคโนแดนซ์จริงๆคือทำไมไม่ทำเป็นแบบแดนซ์แบบเขาเรียกอะไรอะสามช่าใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะเราชอบอะไรที่มันสายฝ่อจริงๆแล้วถ้าถามว่าเรา wanna be my yeah I wanna be like that
ถ้ากูไม่อยากเป็นฝรั่งนะกูไม่ทำแบบนี้หรอกคือฉันอยากเป็นมากฉันก็เลยทำไปเป็นแนวเทคโนก็จะมีความเป็นเบอร์ลินกลิ่นแบบอัมสเตอร์ดัมกลิ่นแบบเทคโนเฮาส์มากๆก็ถ้าคนจะชอบก็น่าจะชอบเลยถ้าคนน่าจะไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรดิฉันชอบดิฉันก็เลยอยากทำตามใจตัวเองนะคะแล้วก็จะมี MV ให้มาดูด้วยจ้ะแต่ว่า MV จะไม่ถึงขั้นนี้แต่รับรองความแฟชั่นความสวยงามแน่นอนโอเคไปละบายบายเลิฟยูกายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสลาน Subscribe ละรอ